สวัสดีค่ะเจอกันในอัปเดตทุกวันเสาร์ใน Pet Simulator นะคะวันนี้นะคะเรามาดูกันซิว่ามีอัปเดตอะไรมาบ้างนะคะหลังจากที่เราสปอยไปในคลิปที่แล้วนะคะที่บอกว่าจะมีการอัปเดตใหม่นะคะใน Kawaii World ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาบอกมาแล้วนะคะว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ตัวใหม่2ตัวนะคะนี่เลยแล้วก็มี Tokyo Request นะคะ Tokyo Request เนี่ยก็จะมีถึง4 area ด้วยกันนะคะ Tokyo Area ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะทุกคนย้ำเลยนะว่าจะมีเวลาให้1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะคล้ายกันกับ Giant Rainbow นั่นเองค่ะน่าจะมีที่เปิดขายอยู่ในนั้นนะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีอยู่ตรงไหนนะคะมี Secret Dojo Door ตรงปราสาทนั่นเองค่ะ Secret Dojo Area ที่อยู่ในปราสาทนั่นแหละนะคะมี Secret Egg ด้วยค่ะโอ้แล้วก็มี Exclusive Pack ใหม่นะคะโฮโลแกรม Exclusive ค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับอัปเดตใหม่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะคะ มันน่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะไปดูกันเลยนะหวังว่าจะไม่หลุดอีกนะมาแล้วค่ะนี่เลยนะคะทุกคนนี่เห็นหรือเปล่าคะเนี่ย Tokyo Area นะคะ Entrance 1นะคะจะมีทางเข้าอยู่4ทางนะคะนี่อย่างที่เราเคยบอกในคลิปที่แล้วเลยใช่ไหมเข้าไปได้ทั้งหมด4ทางนี้เลยนะคะอันที่3อยู่ทางโน้นค่ะนี่ว้าวเข้าไปได้เลยนะนี่เขาบอกว่า Find the Hidden Array เองนะคะเราไม่รู้นะคะว่ามันจะอยู่ที่ไหนนะแต่ว่ามันต้องอยู่ใน1ใน4นี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มไปดูแล้วกันนะคะนี่ไง Find the Hidden Array Egg มีเวลาให้แค่1ชั่วโมงนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าด้านในคืออะไรไม่รู้เลยนะคะแอบดูก็ไม่ได้แอบเข้าไปก็ไม่ได้นะคะโอ้ยลึกลับจังเลยแถมยังมีเวลาให้แค่1ชั่วโมงเองแน่โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มทีหลังแล้วกันนะนี่เลยนะคะเราไปที่ประตูปราสาทกันเลยดีกว่าโอ้มีสะพานขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้เลยค่ะเราขึ้นบันไดตรงนี้ได้แล้วเย้มาดูกันดีกว่านะคะว่าประตูปราสาทอันใหญ่เนี่ยเขาจะให้เราเข้าไปได้ยังไงนะคะโอ้โหจะเข้าไปในแอเรียนี้นะคะต้องใช้45บิลเลียนการ์ตูนคอยดีนะคะที่เราเตรียมการมาไว้ล่วงหน้านะคะเราหาเหรียญไว้ก่อนแล้วนะคะกว่าจะเข้าไปได้สวยงามมากโอ้นี่นะคะคือ Secret Dojo Area ค่ะมีกล่องสมบัติยักษ์อยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยแล้วก็สามารถฟาร์มได้นะคะโอ้เขาบอกว่าเพิ่มโอกาสจับได้ด้วยค่ะมีเจ้าคาวาอี้แคทอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยนะคะใช้เหรียญทั้งหมด640ล้านนะคะตัวข้างนอกเนี่ยใช้แค่128เนี่ยเราก็ว่าจับยากแล้วนะอันนี้ตั้ง600กว่าแน่เดี๋ยวเราจะลองจับให้ดูแล้วกันนะคะมาเลยค่ะเปิดให้ดูแล้วกันนะโอ้เพิ่มโอกาสเนี่ยเพิ่มโอกาสตัวใหญ่หรือเพิ่มโอกาสตัวธรรมดาคะเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็ได้คล้ายๆกันนะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แพงมากอ่ะแพงเกินไปอ่ะไม่เห็นได้ตัวใหญ่เลยสักตัวเปิดแป๊บเดียวเหรียญก็หมดแน่ๆค่ะดูดิทุกคนมีสัตว์เลี้ยงเหมือนตู้ข้างหน้าเป๊ะๆเลยนะคะไม่ได้มีตัวไหนเพิ่มขึ้นเลยอ่ะแต่เขาบอกว่าถ้ามาเปิดที่นี่จะสามารถเพิ่มโอกาสในการจับสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ได้นะคะเราก็ยังไม่ได้เห็นถึงโอกาสนั้นเลยค่ะทุกคนโหแพงเกินโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันเลยนะคะคราวนี้เราจะมาสุ่มประตูทั้ง4ประตูกันค่ะไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะเราขอเดาได้กันนะคะนี้เราจะเข้าประตูที่3กันค่ะไม่รู้นะคะว่าจะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่อยู่ในนี้หรือเปล่านะเรามาดูกันโอ้โหก็ไม่น่าจะผ่านนะคะแบบนี้ยากไปอีกไม่รู้ว่าจะสุ่มถูกประตูหรือเปล่าด้วยนะโหทุกคนมันไม่ขยับเลยค่ะแบบนี้เราต้องเข้าไปเล่นในเซิร์ฟปกติแล้วมั้งคะเนี่ยยากมากโอ้โหไม่ขยับเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะคะว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่มาคือตัวไหนนะคะนี่นะคะเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่2ตัวนะคะที่มากับ Tokyo Array ค่ะซึ่ง2ตัวนั้นก็คือเจ้าคาวาอี้ดราก้อนแล้วก็เจ้านินจาเอ็กซอลอตนะคะมันน่ารักมากจริงๆอ่ะแต่ว่าโอกาสที่จะได้มันยากมากๆเลยค่ะและอีกอันนึงในอัปเดตครั้งนี้นะคะก็คือ Exclusive Hologram Egg นะคะมันน่ารักมากๆจริงๆค่ะมีสัตว์เลี้ยงมาให้ทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะคะก็คือเจ้าชาร์คโฮโลแกรมไทเกอร์โฮโลแกรมเอ็กซ์ลอตโฮโลแกรมแล้วก็สัตว์เลี้ยง
ไททานิคตัวใหม่นะคะมันน่ารักจริงๆนะคะเราไปดูตัวอย่างมาแล้วเป็นเจ้าโฮโลแกรมแคทนั่นเองค่ะตอนนี้อัปเดตมาประมาณ5นาทีนะคะมีคนเปิดได้เจ้าฮิวโฮโลแกรมเอ็กซ์ลอตเนี่ยทั้งหมด2ตัวแล้วแล้วก็มีคนเปิดโฮโลแกรมชาร์กนะคะได้ทั้งหมด4ตัวแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาขอเหอสัตว์เลี้ยงตัวใหม่หน่อยแล้วกันนะคะเราจะมาเปิด Exclusive Pack โฮโลแกรมอันใหม่กันค่ะเย้ ได้มาแล้วค่ะExclusive Pack ทั้งหมด10ใบนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะนี่อยู่แถวนี้แล้วกันนะคะมาเปิดกันเลยนะคะทั้งหมด10ใบนะโอ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะมีคนเปิดได้เราด้วยนะสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะโอเคนะคะมาเริ่มกันเลยนะเอาทีละ3ใบเลยแล้วกันนะคะอู้มาแล้วมาแล้วขยับเฮ้ยเฮ้ยทำไมอันนี้มันขยับนานอ่ะเฮ้ยไททานิกปะเนี่ยโอ้ยไข่มันเริ่มใบใหญ่ขึ้นแล้วค่ะได้อะไรอ่ะโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยเจ้าช้างสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่จริงๆด้วยค่ะโอ้ยทุกคนช็อกมากเดี๋ยวนะครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยที่เราเปิดแพ็คเราได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะคะตัวใหม่มากโอ้โหเดี๋ยวนะขออนุญาตตื่นเต้นนิดนึงไม่คิดว่าจะได้เลยนะคะโอ้โหน้องชาร์กอยู่กับเราแล้วโฮโลกรรมตัวนี้นะคะโคตรตื่นเต้นมากสวยมากจริงๆโอ้ยตื่นเต้น ตื่นเต้นมากค่ะโอ้โหโอ้ว้าวดีใจมากดูทุกคนดูความแบบว่าฟรุ้งฟริ้งของมันนะคะสวยงามมากมันดูมีมิติอะค่ะสวยมากจริงๆโอ้ยพระเจ้าสวยมากน่ารักมากน่ารักมากจริงๆนะมีอีกหลายใบนะคะที่เรายังไม่เปิดนะมาเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะคะโอ้ยตื่นเต้นน่ะอีก3ใบเลยแล้วกันนะใบเพิ่มโชคก็มานะคะเจ้าแมวก็ยิ่งสวยนะเจ้าแมวสวยมากนะทุกคนโอ้โหเจ้าชาร์กรัวๆรอบนี้เป็นเจ้าชาร์ก3ตัวรวดเลยนะคะตกใจมากค่ะทุกคนมา3ตัวต่อไปเลยนะคะว้าวมาใบเพิ่มโชคขยับนานๆหน่อยโอ้ได้เป็นเจ้าไทเกอร์นะคะโอ้ยสวยมากตัวเล็กก็สวยนะคะโอ้ใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายแล้วโอ้โหทุกคนเราตื่นเต้นมากอะไททานิกนะรอบนี้ยังไงเราต้องมีพิชิตไททานิกบ้างนะคะมาเลยขย่านานๆอย่าเพิ่งโอ้โหเรียบร้อยนะคะเป็นเจ้าช้างอีกหนึ่งตัวเย้ตื่นเต้นยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะทุกคน ดีใจกับเราหน่อยนะคะ สวยมากค่ะงั้นสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะวันนี้เราคงนอนหลับฝันดีนะคะขอให้ทุกคนฝันดีเหมือนกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย